วันนี้อาจารย์แก้วสารอธิโพธินะครับอดีตคตส.แล้วก็นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นะครับเปิดตัวเครือข่ายพลเมืองคัดค้านนิรโทษกรรมคอร์รัปชันทักษิณนะครับโดยเริ่มภารกิจแรกด้วยการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องทุจริตวุฒิสภานะครับให้ติดตามการทำงานของอัยการสูงสุดปปช.กลต.ดำเนินคดีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่สมอ้างตัวเองว่าซื้อหุ้นชินคอปจากคุณทักษิณแต่เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชี้ว่าหุ้นชินคอปยังเป็นของคุณทักษิณไม่ได้โอนหุ้นให้ภรรยาและน้องสาวนั่นคือยิ่งลักษณ์จริงอย่างที่กล่าวอ้างจึงมีคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์คุณทักษิณนะครับนอกจากนี้ก็เรียกร้องให้คณะกรรมการตรวจสอบความคืบหน้าของคดีข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นคดีที่คุณทักษิณแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จต่อปปช.คดีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจชินคอปซึ่งอยู่ในอำนาจของปปช.และกระทรวง ICT นะครับหลังจากนี้เครือข่ายยังได้เปิดตัว Facebook พร้อมกับรวบรวมเอกสารการกล่าวโทษทั้งหมดในวันที่18มิถุนายนนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเพื่อยื่นต่อ DSI ในวันที่21มิถุนายนนี้ทั้งอาจารย์แก้วสารและคุณหมอตุลนะครับก็ยืนยันว่าการดำเนินงานครั้งนี้ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังแต่ต้องการให้กลไกทางกฎหมายทำหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่สนด้วยว่าจะทำให้คุณยิ่งลักษณ์ได้คะแนนสงสารเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะการกระทำของเครือข่ายในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง